มาสู่ช่วงที่เป็นเรื่องของหมวดภาษียังอยู่ในเรื่องของรายจ่ายต้องห้ามซึ่งตามกฎหมายภาษีในประมวลรัษฎากรมีประเภทของรายจ่ายต้องห้ามถึงประมาณ20รายการรายการนี้เป็นรายการน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นกรณีศึกษาของบริษัทที่อยู่ในธุรกิจที่เป็นซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศนะครับแล้วก็เป็นคดีที่ศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาผู้พิพากษาหลายท่าน 8-90 ท่านเนี่ยมาร่วมกันพิพากษาตั้งแต่ช่วงต้นปี2500นะครับ2509นะครับแล้วก็เป็นการประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งน่าสนใจมากท่านให้เหตุผลในเชิงกฎหมายประกอบกับเหตุผลในเชิงภาษีเคสสตัดดี้นี้เป็นวันลอทอล์กที่วิเคราะห์ให้ฟังในเรื่องของโบนัสกรรมการโบนัสผู้บริหารซึ่งกลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามในทางภาษีกันได้บริษัทในกิจการที่เป็นซีเมนต์แล้วธุรกิจซีเมนต์รายนี้ก็เป็นรายใหญ่ของประเทศในเคสนี้น่าสนใจตรงที่ว่าโบนัสกรรมการเนี่ยจ่ายตกลงจ่ายไม่เกิน 10% ของเงินปันผลของเงินปันผลหรือไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิแล้วแต่อย่างไรจะน้อยกว่าอันนี้เป็นข้อมูลในศาลที่พิพากษานะครับศาลฎีกาพิพากษาและเป็นการพิพากษาโดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาไม่ใช่ผู้พิพากษาองค์คณะในศาลฎีกา3ท่านส่วนโบนัสพนักงานที่ไม่ใช่กรรมการไม่ใช่ผู้บริหารจ่ายแตกต่างไปเป็นรายคนอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0.1 ถึง 2% ของกำไรสุทธิต่างกันนะครับถ้าเป็นโบนัสกรรมการโบนัสผู้บริหารเนี่ยจะจ่ายไม่เกิน 10% ของเงินปันผลหรือไม่เกิน 5% ของกำไรสุทธิแล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นโบนัสพนักงานนี่จะจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์จากกำไรสุทธิกรณีนี้กรมศุลกากรท่านก็ไม่ยอมให้หักเป็นรายจ่ายทางภาษีแม้ว่าในทางบัญชีในงบการเงินจะหักเป็นรายจ่ายไปแล้วก็ตามก็เลยมีคดีภาษีเกิดขึ้นในวันลอทอล์กที่วิเคราะห์ให้ฟังรอบนี้เป็นการนำ2คำพิพากษาฎีกา2ฎีกา2เคสสตัดดี้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันโดยฎีกา1เนี่ยตั้งแต่2509อีกฎีกา1เนี่ยในช่วง40ปีหลังจากนั้นฎีกาที่ปี2509เนี่ยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาตีความกฎหมายสำคัญครับกฎหมายเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดเรื่องกฎหมายบริษัทว่าเวลาจะจ่ายเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรเท่านั้นจ่ายจากกำไรเท่านั้นแล้วศาลฎีกาโดยที่ประชุมใหญ่ท่านก็ไปโยงกับประมวลรัษฎากรว่าเงินรายจ่ายใดๆที่จ่ายจากผลกำไรกลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามในทางภาษีก็มีประเด็นครับว่าคำว่าผลกำไรนี่ครอบคลุมกว้างขวางไปขนาดไหนที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาท่านก็นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่ากำไรที่จ่ายเป็นเงินปันผลนั้นน่ะต้องเสียภาษีบริษัทก่อนหมายถึงว่าบริษัทมีกำไรก่อนยกตัวอย่างว่ากำไร100บาทจ่ายภาษีบริษัทไป20บาทเหลือ80บาทคือเงินปันผลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดว่าเงินปันผลต้องจ่ายจากกำไรไปเอาเงินเจ้าหนี้จ่ายไม่ได้เอาเงินกู้จ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อบริษัทมีกำไรเสียภาษีไปแล้วเงินปันผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของกำไรหลังเสียภาษีบริษัทอันนี้ก็เชื่อมโยงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องกฎหมายบริษัทกับเชื่อมโยงประมวลรัษฎากรเรื่องรายจ่ายต้องห้ามโดยสรุปในคดีแรกซึ่งเป็นเคสสตัดดี้ในวันลอทอล์กครั้งนี้ผู้เสียภาษีเนี่ยแพ้กรมศุลกากรชนะแต่จะแพ้จะชนะยังไงเราก็ได้ความรู้ในเชิงวิชาการว่าศาลท่านมองในทิศทางเดียวกับกรมศุลกากรคือเงินปันผลเป็นส่วนหนึ่งของกำไรแต่เป็นกำไรเมื่อไหร่ล่ะครับกำไรก่อนภาษีหรือกำไรหลังภาษีอันนี้เป็นกำไรหลังภาษีบริษัทแม้จะเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นเงินปันผลก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของกำไรอยู่ดี
ก็อยู่ในความหมายของผลกำไรในรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรคดีนี้จบคดีที่1มาคดีที่2เป็นธุรกิจโรงแรมที่ภูเก็ตมีการจ่ายโบนัสให้พนักงานจ่ายโบนัสให้พนักงานมีการจ่ายจากผลกำไรกรมสรรพากรท่านประเมินภาษีแบบนี้ว่าบริษัทนายจ้างเป็นโรงแรมที่ภูเก็ตจ่ายโบนัสให้พนักงานจ่ายจากผลกำไรอ้างอิงกับผลกำไรสิ่งที่น่าสนใจต่อว่าแล้วกรมสรรพากรประเมินภาษีโรงแรมที่ภูเก็ตคือนายจ้างที่จ่ายโบนัสให้กับพนักงานจากข้อมูลอะไรจากข้อมูลอะไรมาดูนะครับในคดีนี้น่าสนใจมากปรากฏว่าไม่มีพยานเอกสารในคดีนี้ก็พึ่งพาพยานบุคคลมีการนำพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องคือสมุดบัญชีของโรงแรมนายจ้างที่ภูเก็ตไปให้ข้อเท็จจริงให้ข้อมูลกับศาลได้สรุปใจความก็คือว่าสมุดบัญชีปัจจุบันกำหนดไว้เลยว่าโบนัสเนี่ยให้จูงใจไม่คำนึงถึงกำไรขาดทุนคนปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเป็นอดีตสมุดบัญชีอดีตคือเคยอยู่บอกเลยว่าโบนัสจ่ายตามผลการดำเนินงานวงเล็บกำไรเออพูดไปเหมือนกันเลยนะสมุดบัญชีปัจจุบันบอกว่าโบนัสจูงใจจ่ายให้โดยไม่คำนึงถึงกำไรหรือขาดทุนแต่อดีตสมุดบัญชีที่เคยอยู่เนี่ยให้ข้อมูลว่าโบนัสจ่ายตามผลการดำเนินงานวงเล็บว่ากำไร ยังไม่พอผู้ช่วยสมุดบัญชีให้ข้อมูลกับศาลว่าโบนัสจ่ายตามกำไรสุทธิของโรงแรมกำไรมีมาตลอดไม่เคยขาดทุนเลยไม่เคยขาดทุนเลยโดยสรุปศาลบอกว่างั้นศาลก็มองจากพฤติการแล้วกันมองจากพฤติการว่าโบนัสเนี่ยจ่ายจากกำไรจุดที่น่าสนใจคือศาลท่านวิเคราะห์พยานบุคคลจากพฤติการครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพูดแล้วไปในทิศทางเดียวกันจะมีสมุดบัญชีปัจจุบันเท่านั้นเองที่ให้ข้อมูลว่าโบนัสจูงใจนะจ่ายโดยไม่คำนึงถึงกำไรหรือขาดทุนแต่ข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็โรงแรมไม่เคยขาดทุนครับอันนี้ย้อนหลังไปในอดีตนะถ้าเป็นปัจจุบันมีเรื่องการเมืองมีเรื่องโควิดก็ต้องมีขาดทุนบ้างนะครับสิ่งที่ศาลท่านมองก็คือว่าถ้าขาดทุนแล้วยังจ่ายโบนัสอันนี้น่าสนใจศาลท่านวิเคราะห์พยานบุคคลแต่ไม่ได้มีพยานเอกสารมาโต้แย้งเรื่องนี้น่าสนใจว่าถ้ามีพยานเอกสารมาโต้แย้งเช่นมีรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดเรื่องนโยบายการจ่ายโบนัสมีโบนัสโพลิซีมีสัญญาการจ้างงานมีข้อบังคับการทำงานเป็นเวิร์กรูมีแผนการจ่ายผลประโยชน์และค่าตอบแทน compensation and benefit ผลของคดีจะเปลี่ยนไปหรือไม่เพราะมีพยานเอกสารที่ศาลมองแต่พยานบุคคลเท่านั้นเองและโดยหลักถ้าท่านฟังวันลอทอล์กในบทวิเคราะห์ก่อนๆหน้านี้จะเห็นได้ว่าในหลายๆคดีภาษีเนี่ยกรมสรรพากรและศาลเองท่านก็มองว่าบริษัทต้องทำบัญชีตามกฎหมายการบัญชีแล้วมีประกาศกรมทะเบียนการค้าวันนี้คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD กำหนดเรื่องเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีบันทึกบัญชีแต่ปรากฏว่าในเคสนี้โรงแรมที่ภูเก็ตเนี่ยไม่มีพยานเอกสารเลยไม่ได้ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเลยเรื่องนี้น่าสนใจในเชิงคดีนะครับว่าเวลาการนำเสนอพยานบุคคลพยานเอกสารเนี่ยควรจะต้องสอดคล้องกันเคสนี้เป็นคดีที่ไม่มีพยานเอกสารมากล่าวอ้างหรือโต้แย้งกันเลยมีแต่พยานบุคคลเท่านั้นที่ทั้งเป็นสมุดบัญชีปัจจุบันผู้ช่วยสมุดบัญชีปัจจุบันอดีตสมุดบัญชีเอามาโต้แย้งข้อเท็จจริงกันแล้วก็ศาลก็ฟังจากพฤติการผิดธรรมชาติของธุรกิจที่เป็นบริษัทที่ต้องทำบัญชีทำไมไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าถ้าเป็นปัจจุบันคุณจะต้องมีพยานเอกสารแล้วถ้าในเชิงของการรับฟังพยานเอกสาร
รับฟังพยานหลักฐานเนี่ยศาลมักจะยอมรับพยานเอกสารแล้วก็ให้น้ำหนักมากกว่าพยานบุคคล Tax Tips สำหรับเคสนี้นะครับมี2เคสนะในวาระทอล์คครั้งนี้เนี่ยวิเคราะห์แล้วผมก็วิจารณ์ต่อนะครับว่าเป็นเรื่องของ Matching Concept Matching Concept ก็คือถ้ารายจ่ายใดๆไปอิงกับผลกำไรไม่ว่าผลกำไรนั้นจะก่อนภาษีหรือหลังภาษีในรูปของดิวิเดนด์เงินปันผลก็กลายเป็นรายจ่ายต้องห้ามในเชิงภาษีแน่นอนบัญชีท่านไม่มีรายจ่ายต้องห้ามนะครับเพราะฉะนั้นในทางบัญชีงบการเงินท่านหักเป็นรายจ่ายไปแล้วแต่ว่าในเชิงภาษีเนี่ยจะต้องมาปรับปรุงผลการคำนวณกำไรสุทธิในแบบพ.ร. 50เพื่อให้เป็นไปตามประมวลรัษฎากรที่เรียกว่าบัญชีภาษีอากรคือ tax accounting ในงบการเงินเป็นเรื่องของ financial account เป็นบัญชีการเงินนะครับ tax tip ถ้าเราจะบอกว่าทางเลือกที่ทำให้ไม่ผิดกฎหมายคือจ่ายโบนัสได้แต่ไม่ผิดกฎหมายและยังเป็นรายจ่ายที่หักได้ในเชิงภาษีไม่ผิดประมวลรัษฎากรทำยังไงบ้างผมก็ลองวิเคราะห์ดูว่ามันมีทางเลือกอะไรบ้าง choice ที่1ทางเลือกคือก็กำหนดจ่ายโบนัสจากผลประกอบการกว้างมากเลยแต่ถ้าผลประกอบการดูดีๆเพราะว่าในคดีนี้อดีตสมุบัญชีดันไปให้ข้อมูลในศาลเนี่ยว่าโบนัสจ่ายตามผลการดำเนินงานวงเล็บว่ากำไรแต่ในความหมายของ choice ที่1เนี่ยผมหมายถึงผลประกอบการอย่างกว้างภาพรวมทางเลือกที่2คือจ่ายโบนัสตามยอดขายคือท็อปไลน์ไม่ใช่บอททอมไลน์ไม่ใช่กรอสprofit หรือว่าเน็ตprofit อิงจากยอดขายเลยหรือช้อยส์ที่3ทางเลือกที่3คือจ่ายโบนัสจากกำไรย้อนหลังซึ่งผมก็ question mark ไว้ว่ามันมีความเสี่ยงหรือเปล่าเพราะในแง่ภาษีเนี่ยรายจ่ายต้องห้ามที่อ้างอิงจากผลกำไรเนี่ยคือผลกำไรทุกๆแบบไม่ว่าจะก่อนภาษีหรือหลังภาษีแบบเงินปันผลคราวนี้ถ้าเราไปเอาผลกำไรย้อนหลังของปีก่อนๆมาเนี่ยจะใช้ได้หรือไม่ผมมองว่าใช้ได้เรายังอยู่ในหลัก matching concept คือหลักความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายกับรายได้ท่านจ่ายอะไรไปเพื่อให้มาซึ่งรายได้และ matching concept นั้นต้องอยู่ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันคือปีภาษีเดียวกันนี่เราไปอ้างอิงกับกำไรสุทธิย้อนหลังหลายปี2ปีย้อนหลัง3ปีย้อนหลังแล้วมาหาค่าเฉลี่ยซึ่งกำไรย้อนหลังหลายปีนั้นได้เสียภาษีไปก่อนแล้วก็ไม่น่าจะมีผลร้ายในเชิงภาษีถ้าเราจะใช้ตัวนี้นี่เป็น choice 1 2 3นะครับเป็นทางเลือกที่ทำให้ไม่ผิดกฎหมายแล้วถูกต้องตามเรื่องภาษีด้วยในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีหลายบริษัทเลยท่านดูจากรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้นได้ในการประชุมสามัญประจำปีเนี่ยจะมีการระบุค่าตอบแทนกรรมการหลายบริษัทเท่าที่เคยรวบรวมมามีเป็น100บริษัทวันนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีเกือบ900บริษัทจดทะเบียนนะครับอยู่ในเซ็ตซะ600กว่านะฮะอยู่ใน MAI ก็100กว่ารวมๆก็เกือบ900แล้วเคยรวบรวมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมามีเป็น100บริษัทที่ในรายงานการประชุมกำหนดผู้ถือหุ้นนะกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยอิงกับเงินปันผลหรืออิงกับผลกำไรอันนี้มีความเสี่ยงสูงผมเคยไปทักท้วงบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ว่าถ้ากำหนดไว้แบบนี้ท่านต้องถูกมองนะว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามและจะกลายเป็นต้องเสียภาษีเพิ่มก็ได้รับคำตอบมาว่าไม่เป็นไรก็บวกกลับไปเป็นรายได้ทางภาษีก็เสียภาษีเพิ่มก็เงินก็เข้ารัฐไม่ได้ไปไหนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวที่ได้มีข้อสังเกตมาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งแต่ถ้าเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่ะครับคงไม่พร้อมที่จะจ่ายภาษีเพิ่มโดยผิดพลาดในเชิงภาษีทำอย่างไรให้ทำถูกต้องในเชิงภาษีโปรดติดตามวาระทอล์คในครั้งต่อๆไปนะทางนี้ก็รวบรวมมาได้ประมาณ10เคส10คดีแล้วผมจะเปลี่ยนสลับไป
นำสไลด์ในงานสัมมนาที่บรรยายอยู่ทุกเดือนหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับมาสกัดแล้วก็มาวิเคราะห์ให้ฟังเป็นเรื่องๆเป็นตอนๆเข้าใจง่ายๆไม่นานมากประมาณสัก10 นาทีบวกลบนะครับขอบคุณที่ติดตามมอเตอร์ทอล์คครับสวัสดีครับ